ให้ก็จะบานอีกสีหนึ่งนะคะบ้านป้าน้องจะมีกล้วยไม้ตลอดดอกไม้ตลอดนะคะทองค่ะยังบานไม่เต็มที่นะคะค่ะยังบานไม่เต็มที่เหมือนกันตรงนี้หน่อยก็ยังชื่นใจนิดตรงนี้หน่อยก็ยังชื่นใจนะคะก็บานไม่ได้ขาดนะคะเนี่ยค่ะก็ยังบานตลอดนะคะพยายามจะสรรหาปลูกนะคะเพราะไม่อยากไปซื้อเขาฉีดยาฆ่าแมลงค่ะก็สรรหาปลูกไม่อยากไปซื้อเขาฉีดยาฆ่าแมลงก็พยายามหามาปลูกที่บ้านหรือเพาะเองค่ะขึ้นค่ะมันสีแดงค่ะป้าน้องยังไม่ได้ขึ้นไปตัดดอกมันถ้าเผื่อดอกมันยังไม่แห้งดีอย่าไปดึงนะคะดึงแล้วคล้ายๆมันยังผสมไม่เต็มที่มันก็จะเหี่ยวไปเลยค่ะแก้วมังกรสีแดงนะคะสีแดงนะคะออกกินใบค่ะลูกมันกินไม่ได้นะคะเขาเอาใบเนี่ยเราก็ไปผัดน้ำมันหอยก็ได้หรือไปผัดไข่หรือนึ่งจิ้มน้ำพริกค่ะเนี่ยเขาก็จะมีดอกค่ะเนี่ยมีดอกนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บใบไปเนี่ยค่ะดอกเขาออกเป็นช่อแต่กินไม่ได้ค่ะกินลูกมันไม่ได้นะคะใบข้องามเนี่ยป้าน้องปลูกมาหลายเดือนแล้วนะคะปลูกมาสักโอ้เกือบครึ่งปีแล้วมั้งคะเนี่ยเขาก็ทนดีนะคะเก็บใบมันเนี่ยไปนึ่งไปผัดไข่ผัดน้ำมันหอยได้ค่ะเขาบอกว่ากินใบป้าน้องเห็นมันแปลกดีก็เลยซื้อค่ะเพราะกินลูกนี่ไม่ค่อยทนค่ะไอ้กินใบนี้ทนดีนะคะเนี่ยเดี๋ยววันนั้นมันออกเป็นลูกป้าน้องก็ทิ้งไว้ให้มันแก่แล้วไว้เพาะกรณีปีชวาค่ะตามพดาเขาสีส้มป้าน้องปลูกไปเอ้สีเหลืองค่ะป้าน้องปลูกไปปลูกมาออกเป็นสีส้มตลอดนะคะ